สวัสดีครับวันนี้จะมาดูเกม F-Zero 99นะครับอันนี้จะเป็นเกมแจกฟรีสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ Nintendo Switch Online นะครับโอเคฮะไอ้คำว่า99เนี่ยก็คือแบบเป็น Battle Royale ครับเล่นกันแบบ99คนกันไปเลยนะแต่ว่ากราฟิกอันนี้เนี่ยก็จะให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นเกมเวอร์ชั่น Famicom นะครับเกม F-Zero เนี่ยสมัยนั้นผมก็ไม่เคยเล่นนะของเมื่อก่อนเลยเพิ่งจะมาเล่นอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับอ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวดูกันไปเลยครับเนี่ย99คนนะฮะเล่นแล้วก็เพลินดีฮะอันนี้ก็รอให้ครบ99คนก่อนนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงซาวด์แท็กในเกมมันดังเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่ามันปรับลดเสียงไม่ได้นะครับมันก็จะมีเนี่ยฮะให้เลือกลดได้ครับเลือกลดอะไรแบบนี้นะครับผมก็ใช้สีเขียวก็แล้วกันนะแล้วก็บวกสนามครับเราจะเอาสนามอะไรอะไรเงี้ยนะเอาอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นมั้งเดทเนี่ยแล้วก็ดูผลบวกครับโอเคบางฉากแม่งเลี้ยวโคตรเยอะเลยแล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆเป็นพวก Challenger ครับถ้าเราสามารถกำจัดคู่แข่งได้ในลีกเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะได้โบนัสคะแนนพอยต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเข้าสู่สนามแข่งแล้ว99คนนะนะฮะก็จะเป็นแบบพิกเซลนะครับดูแล้วก็โอเคอยู่ฮะไม่น่าเกลียดเลยนะฮะลืมกดคันเร่งอารมณ์เหมือนไอ้ว่าในการ์ตูนโจโจ้อะไอ้ขัดเคลอินอะที่ว่ามันหมุนรถได้อย่างเงี้ยเนี่ยอารมณ์แบบนั้นเลยนะฮะโอเคต้องบอกว่าโจโจ้เอาทองมาจากเกมนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคแล้วก็มีพลังด้านขวาบนนะถ้าพลังเราหมดก็คือเราระเบิดเลยนะตกรอบเลยนะครับสามารถใช้บูสเตอร์ได้แต่ว่ามันก็จะกินพลังงานตรงนั้นครับอ๋อขนาดที่ดูเอ้ยขนาดง่ายเป็นฐานเบสิกเลยนะแล้วก็ถ้าเก็บไอ้ก้อนพลังได้สีเหลืองเนี่ยทุกพลังมันจะบินพาวเวอร์ครับเดี๋ยวรอให้มันเต็มครับโอเคเต็มแล้วเนี่ยกด A ครับมันก็จะขึ้นแบบเลยเป็นแบบไฮสปีดนะฮะไม่ได้ถูกจากคู่แข่งเลยมันต้องรอชาร์จไปขนาดแล้วเราก็ใช้ยังจบตีตูนะฮะคู่แข่งรถเป็นรถสิ่งของคือให้พลังงานครับเอ๊ะฉันนี่มันไม่มีบูสเตอร์ให้ชาร์จพลังนะทำพลังหมดสิ้นแพ้เลยรถระเบิดขอบสนามมากเกินไปก็ไม่ดีนะไอ้สีดำๆนี่คือซากรถที่คนอื่นระเบิดนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะชุนละมุนได้เท่าไหร่70แล้วก็ถ้าขับช้าเกินไปมันมีเราตกแรงนี่นะกำจัดได้1คนนะมันจะมีค่อยๆเก็บเลเวลเก็บแรงอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้มันเหมือนเก็บอะไรมันเหมือนเก็บเลเวลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคนะอ่ะเนี่ยเลเวล4แล้วแล้วก็ปลดล็อกอะไรต่างๆนะฮะอ่ะลองดูไม่เคยเล่นฮะฉากนี้
ก็เอามาเล่นแบบแก้เซ็งได้นะผมว่ามันเจอคู่แข่งเยอะไงอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอ่ะกดเล่นฮะเหมือนมาริโอคาร์ดนี่คราวนี้ก็เหมือนแบบแย่งขึ้นแบบหาตำแหน่งที่ดีที่สุดอะไรประมาณนั้นยังไม่เข้าสู่สนามนะครับเกมกระโดดเข้าสนามแล้วเวลาเลี้ยวก็ต้องผ่อนคันเร่งนิดนึงนะคล้ายๆมาริโอคาร์ดช้าเกินไปเราโดนตัดแพ้เลยก็มีฮะสุดท้ายแล้วเหรอได้64โอเคอยู่กำจัดได้2ก็จะได้ยิ่งได้ประสบการณ์เพิ่มเยอะขึ้นฮะแล้วก็จะมีรถช็อปก็คล้ายๆอารมณ์ประมาณว่าแต่งรถฮะแต่งเอาพวกสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมาติดเนี่ยนะอันนี้คือมันน่าจะต้องเล่นไปก่อนอ่ะกดล็อกอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างยังเดิมๆอยู่แล้วก็ไพลอตก็เหมือนตกแต่งฮะก็ยังต้องเก็บประสบการณ์เก็บเล่นเรื่อยๆอ่ะกดล็อกอ่ะนะฮะนะโอเคครับขออีกรอบนึงก็แล้วกันครับตัวแบบก่อนเลยรอ
โดนเนียสุดๆฮะเฮ้ยเราอยู่ในกลุ่มระดับที่30นะเออเอามันใช้เติมเข้าไปกดปุ่มเอาไว้จะหมดแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวแล้วระเบิดถึงเมื่อวะยังไม่เห็นเส้นชัยเลยข้างหน้าจากไป44ฮะครั้งแรกฮะติดท็อป50โอ้กำจัดศัตรูได้หมดเลยอ่ะนี่ฮะได้ประสบการณ์เยอะเลยครับโอเคฮะวันนี้ก็เอาแค่3สนามไปเบาๆนะฮะก็ใครที่เป็นเมมเบอร์ก็สามารถโหลดได้ที่ eShop Store เลยนะครับนะฮะเข้าไปโหลดตรงอะไรวะนี่ฮะ Nintendo eShop นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้เกมฟรีนะครับคนที่เป็นเมมเบอร์ออนไลน์นะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็มาดูเกมนี้สั้นๆกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย